สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูพะแนงหมูสูตรโคสนามบอกเลยว่าสูตรเด็ดอร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเทหัวกะทิใส่ลงไปในกระทะเลยครับหัวกะทิ800 ml และตามด้วยพริกแกงพะแนงนะครับ150กรัมพริกแกงพะแนงนะครับก็เป็นพริกแกงที่โคสนามตำเองนะครับเดี๋ยวผมจะลงสูตรไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแล้วก็ให้เราคนพริกแกงของเรานะครับให้กระจายไปทั่วน้ำกะทิเลยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับให้เพื่อนๆเคี่ยวหัวกะทิกับพริกแกงนะครับให้แตกมันเงาเลยนะครับให้เขาเกิดความเข้มข้นนะครับขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับให้เราใช้ไฟกลางในการเคี่ยวเขาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เคี่ยวจนกะทิและพริกแกงพะแนงของเราแตกมันแล้วนะครับมีความเข้มข้นแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป3ช้อนโต๊ะครับน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราเคี่ยวต่อจนน้ำตาลมะพร้าวของเราละลายเข้ากับน้ำแกงพะแนงเลยนะครับพริกแกงพะแนงที่เราตำเองนะครับเมื่อเขาแตกมานะครับเขาจะมีกลิ่นหอมออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวสูตรพริกแกงผมจะลงให้ในคลิปหน้านะครับเมื่อเราเคี่ยวเข้าไปนี้นะครับตามด้วยเนื้อหมูสันนอกนะครับ500กรัมหั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับใส่เนื้อหมูลงไปแล้วนะครับก็ให้เราเคี่ยวต่อจนเนื้อหมูของเรานะครับสุกนิ่มเลยนะครับแล้วก็จะทำให้น้ำแกงพะแนงของเรานะครับแตกมันมีความเข้มข้นและอร่อยยิ่งขึ้นไปนะครับหมูของเราก็สุกนะครับและน้ำแกงพะแนงของเราก็มีความแตกมันแล้วก็เข้มข้นยิ่งขึ้นไปนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่มะเขือพวงลงไปเลยครับมะเขือพวง150กรัมนะครับใส่ลงไปแล้วก็ให้เรารีบคนเขานะครับให้มะเขือของเราจมน้ำลงไปนะครับเพื่อที่เขาจะได้ไม่ดำนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราเคี่ยวต่อนะครับจนมะเขือพวงเราสุกสลดนะครับแล้วก็เคี่ยวจนมะเขือพวงเรานะครับสุกสลดนะครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอย1เม็ดให้เราเหลือพริกชี้ฟ้าแดงซอยไว้สักชิ้น2ชิ้นนะครับสำหรับตกแต่งในการจัดเสิร์ฟนะครับใบมะกรูดซอย10ใบแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟด้วยเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูพะแนงหมูสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูกับข้าวที่ทำง่ายและก็มีความอร่อยเข้มข้นมากๆนะครับทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับในเมนูกับข้าวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูพะแนงหมูก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้